ครับมาอยู่กันต่อกับสปอร์ตแก๊งนะครับเหมือนเดิมนะติดตามมาได้2ช่องทางในการสดทางทีวีนะที่ทูไลฟ์ทีวีทูวิชั่นช่อง67นะครับไลฟ์สไตล์ทีวีที่คุณสั่งได้นะครับแล้วก็อีกช่องทางของเรานะครับทางเน็ตได้ที่ truesport.twolife.com นะครับครับรวมไปถึง SBS ที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะฮะช่วยส่งแรงใจแรงเชียร์ให้นักกีฬาไทยนะฮะสู้ศึกโอลิมปิก2012ด้วยนะง่ายๆเลยพิมพ์ S เว้นวรรคตามด้วยข้อความส่งมาที่476-4800นะฮะครับคุณจะเชียร์ชนิดไหนกีฬาไหนก็ได้เหมือนกันนะฮะขอให้ส่งแรงใจแรงเชียร์มาละกันเยอะๆละกันนะครับแต่ว่าพี่แจ็คเลยครับอะไรครับช่วงนี้ฮะเรามีอีกหนึ่งฮีโร่นะฮะในวงการกีฬามานำเสนอกันต้องบอกว่าคนนี้เนี่ยนะเป็นตำนานของทีมชาติฝรั่งเศสนะฮะนานจนแหลกเหลวเละเทะเลยพี่เหนียวหนืดเลยนะคือเป็นยาบดเลยนะครับครับผมอ่ะเดี๋ยวไปชมครับช่วงนี้ครับกับช่วงสปอร์ตฮีโร่ครับลิลยงตูรามลิลยงตูรามอดีตนักฟุตบอลชื่อดังชาวฝรั่งเศสมีชื่อเต็มว่ารูดี้ลิลยงตูรามอูเลียงเกิดเมื่อวันที่1มกราคม1972ที่ฟอนเต้อาปริจีกัวดาลูเฟรนเวสอินดิสตูรามเริ่มต้นการค้าแข่งกับทีมโมนาโกทีมในเมืองบ้านเกิดเมื่อปี1991จนกระทั่งในปี1996เขาตัดสินใจไปหากินยังต่างแดนโดยมีจุดมุ่งหมายปลายทางที่ประเทศอิตาลีกับทีมปาร์มาและเขาก็สามารถสร้างชื่อกับทีมปาร์มาได้อย่างโดดเด่นจนมีส่วนช่วยให้ทีมได้เป็นแชมป์ยูฟ่าคัพในฤดูกาล1998-1999ก่อนที่เขาจะถูกยูเวนตุสทุ่มซื้อตัวไปร่วมทัพด้วยราคา25ล้านปอนด์ในปี2001ตูรามประสบความสำเร็จสูงสุดกับทีมมาลายด้วยการร่วมคว้าแชมป์เกาโชเซเรียอา2สมัยทั้งที่จริงๆแล้วได้4ครั้งด้วยกันแต่ยูเว่โดนริบแชมป์ไป2ครั้งคือในฤดูกาล2004-2005และ2005-2006จากคดีล้มบอลซึ่งด้วยคดีเกาโชโปลีนี้ก็บีบให้ตูรามต้องอำลาจากทีมมาลายโยกย้ายไปร่วมกับทีมบาร์เซโลนาในช่วงซัมเมอร์ของปี2006ชีวิตในถิ่นคัมนู2ปีของตูรามไม่ค่อยหวือหวาและออกจะน่าผิดหวังไปด้วยซ้ำเมื่อไปได้แชมป์ติดไม้ติดมือกลับมาเลยจากนั้นตูรามหวังว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงเมื่อเขาตัดสินใจย้ายไปซบกับเปเอชด้วยหวังจะแขวนสตั๊ดในถิ่นเกิดอย่างไรก็ตามการเซ็นสัญญาต้องถูกยกเลิกไปนาทีสุดท้ายเนื่องจากตูรามตรวจพบว่ามีปัญหาด้านโรคหัวใจในนามทีมชาติตูรามติดทีมชาติฝรั่งเศสครั้งแรกในปี1994ก่อนเพนกวลังกับบิเซนเต้ลิซาราซูโรลองบลองและมาร์เซลเดอไซยี่พาทีมชาติฝรั่งเศสคว้าประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ได้ในศึกฟุตบอลโลกปี1998เป็นครั้งแรกแถมแนวรับของตราไก่ในยุคนั้นก็จัดว่าเหนียวเหนียวที่สุดคือเสียไปแค่2ประตูเท่านั้นในทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวเท่านั้นยังไม่พอยังได้รางวัลเหรียญทองแดงในฐานะนักเตะทรงคุณค่าเป็นอันดับ3ของฟุตบอลโลกครั้งนั้นอีกด้วยหลังจบศึกฟุตบอลโลกปี1998ตูรามก็เป็นเสาหลักของทีมชาติฝรั่งเศสมาโดยตลอดเขามีส่วนช่วยพาทีมตราไก่เป็นทีมแรกที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกต่อด้วยแชมป์ยูโร2000ได้อย่างยิ่งใหญ่อย่างไรก็ดีในศึกฟุตบอลโลกปี2002และยูโร2004ฝรั่งเศสล้มเหลวไม่เป็นท่าทำให้ตูรามตัดสินใจเลิกรับใช้ชาติเพื่อเปิดโอกาสให้กับรุ่นน้องก้าวเข้ามาแทนที่แต่เมื่อได้รับการเกลี้ยกล่อมจากโรมองโดเมเนตกุนซือเลเบอร์ในขณะนั้นปรากฏว่าทั้งเขาซีดินซีดานและโค้ชมาเกเลเล่ต่างเปลี่ยนใจหวนกลับมารับใช้ชาติอีกครั้งในศึกฟุตบอลโลกปี2006ส่งผลให้ฝรั่งเศสที่เคยกระเสือกกระสนในรอบคัดเลือกกลับทำผลงานได้ดีวันดีคืนจนทะลุเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศกับอิตาลีแต่น่าเสียดายที่พวกเขาต้องพ่ายในการดวลจุดโทษยกแชมป์ให้กับทัพอัสซูรีไปอย่างน่าปวดใจนอกจากนี้ตูรามยังเดินทางร่วมทัพตราไก่ไปลุยศึกยูโรและเขากลายเป็นนักเตะคนแรกที่ลงเล่นรายการนี้สูงสุด16นัดทำลายสถิติของซีดินซีดานคาร์โลโพโบสกี้และลุยฟิโก้ที่เคยทำไว้คนละ14นัดแต่สถิติดังกล่าวก็โดนเอ็ดวินฟาเดซาในทวันของทีมชาติฮอลแลนด์ตามตีตื้นในอีกไม่กี่วันต่อมาเนื่องจากตูรามไม่มีโอกาสทำสถิติเพิ่มเพราะฝรั่งเศสตกรอบแรกในยูโร2008ไปแบบน่าผิดหวังซึ่งทั้งเขาและมาเกเลเล่ก็ประกาศเลิกเล่นทีมชาติหลังจบเกมรอบแรกที่ฝรั่งเศสพ่ายแพ้ต่อคู่ปรับเก่าหน้าเดิมอย่างอิตาลีไป0-2อย่างไรก็ดีแม้ไม่สามารถคว้าแชมป์ส่งท้ายให้เลเบอร์ได้แต่ตูรามยังคงเป็นเจ้าของสถิติที่ลงเล่นในนามทีมชาติฝรั่งเศสสูงสุด142นัดและรอคอยให้เด็กรุ่นหลังก้าวเข้ามาทำลายต่อไปทั้งนี้ตูรามได้ประกาศแขวนสตั๊ดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1สิงหาคมปี2008โดยสหพันธ์ฟุตบอลฝรั่งเศสหรือ FFF ก็เตรียมที่จะมอบตำแหน่งทูตของทีมตราไก่ให้เป็นเกียรติแก่เขาด้วยและนี่คือสปอร์ตฮีโร่ของเราลิลยงตูรามSold out.
โอ้โหสุดยอดฮะลิลิยงตุรามหลับยุคพี่เลยนี่พี่ใช่ไหมใช่สิเก่งไหมคนนี้เก่งเหนียวแน่นสุดๆแข็งแกร่งก็มีครบแบบเป็นนักเตะที่มีครบทุกสิ่งทุกอย่างในตำแหน่งกองหลังนะแถมมีเพิ่มอะไรเรื่องของเทคนิคในการเล่นเกมรุกอะไรพวกนี้ด้วยเราเป็นแบ็คขวาจอมเติมเขาเล่นได้หมดอะทั้งแบ็คขวาทั้งเซ็นเตอร์ฮาร์ฟเล่นได้หมดอะแต่ว่าตำแหน่งที่เขาแจ้งเกิดก็คือแบ็คขวาครับผมนี่นะฮะสปอร์ตฮีโร่ของเราในวันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวไปพักกันก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อกับช่วงสปอร์ตคลิปครับ